สวัสดีครับวันนี้พามาเล่นวงล้อเกมใหม่ของค่ายอีโวนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับ Imperial Quest เนี่ยมันเป็นเลขล้วนนะครับเหมือน copy มาจาก Playtex นะก็จะมีตัวคูณ1 2 5 10 20และ40ถ้าดูจากสถิติก็ยังที่รู้ๆกันนะครับ1 2 5ก็จะออกบ่อยเพราะว่ามันมีเยอะในวงล้อนะครับแต่ว่าวงล้อตัวนี้ก็จะมีคูณพิเศษคูณ2กับคูณ7นะครับผมก็รอบแรกผมวางคูณ20ไป50บาทเลขที่ออกบอกว่าไม่เกี่ยวกับกูเลยเดี๋ยวรอบต่อไปผมวาง3ตัวดีกว่าครับนะที่ชอบจะเป็น50 20นะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องวาง5เยอะหน่อยนะครับถ้าลงแบบนี้ก็จะอยู่ที่250บาทต่อรอบนะต้องลุ้นนะครับให้ออกเลขที่เราแทงนะไม่งั้นไม่กี่รอบก็เงินจะหมดแล้วนะห้าโอ้โหเฉียดครับโอ้มันอยู่ข้างๆกันเลยนะ1 กับ 5นะครับนิดเดียวเท่านั้นนะเซ็งเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวลองเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมจะไม่เปลี่ยนเลขนะผมคิดว่า5น่าจะมาไม่ยากนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มาสัก3-4รอบเราค่อยทบไปนะครับนี่มันไม่มีคูณแบบตัวช่วยอื่นด้วยนะนอกจากเราจะได้คูณ2กับคูณ7นะครับซึ่งผมก็มองว่าได้ยากอะในวงล้อแม่งมีอย่างละอันนะครับคูณ40ยังมี3อันนะคูณ20มี5อันได้ไหมเออคูณ20มีเยอะอยู่นะถึงแม้ว่า5อันอ้าวเชี่ยอยู่ดีก็มาครับ1,000นะครับผมเอาลง250ก็พอได้อยู่ครับแต่ว่ากำไรก็ยังไม่เยอะนะเราทุน1,500นะครับอย่าลืมนะเล่นไปครับเผื่อจะได้20อีกสักรอบหนึ่งนะถ้าวงล้อส่วนตัวที่ชอบที่สุดนะครับคือมันนี่ดรอปนะแล้วไล่มาก็จะเป็น Crazy Time เพราะรู้สึกว่ามันออกง่ายนะครับแต่มันนี่ดรอปจะเป็นของค่าย Playtex ส่วน Crazy Time เนี่ยอยู่ค่ายนี้แหละครับค่าย Evo นะไม่รู้ทำไมมันออกมาวงล้อหลายวงนะอุ้ยเกือบ10แล้วว่าออก2อีกครับเกือบจะ10อยู่แล้วนะแต่ถือว่าเราก็มาถูกทางอยู่นะครับผมคือมันก็มีได้บ้างนะไม่ใช่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวรอบต่อไปอาจจะต้องทบแล้วนะทุกคนนะชื่อ Imperial Quest นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นแบบมาเจาะตลาดคนจีนดูจากดีลเลอร์นะครับโอ้ออกสองอีกแล้วไม่ได้ลุ้นเลยครับรอบนี้คือห่างไกล5ห่างไกล10ห่างไกล20มากนะทบไปตามที่ผมบอกนะครับ5จะอยู่ที่300 10อยู่ที่100 20อยู่ที่100นะครับผมไม่มาว่ะเหลือ1,000เดียวนะครับ
เท่ากับว่าถ้าเราลงแบบนี้เราจะเล่นได้อีกแค่สองรอบนะเพราะเราใช้เงินรอบละ500 บาทนะทุกคนนะดูจากทรงแล้วไม่น่าไหวนะครับผมถ้าได้อีกรอบหนึ่งกูเลิกเลยจริงๆพูดเป็นเล่นไปมาเหอะขอร้องอุ้ย5จริงครับเรียบร้อยนะคือมันได้ไม่เยอะแล้วครับแต่ผมจะเลิกละเพราะว่ารู้สึกขนลุกนะ2,300นะครับจาก1,500มัน800อ่ะนะกำไรก็ถือว่ามันเป็นเกมใหม่นะมาลองเชิงนะครับแต่ถามว่าชอบไหมเฉยๆนะแล้วก็พอเล่นได้ครับ